หลายๆท่านนะคะที่กำลังวางแผนจะทำบ้านในปีหน้านะคะอาจจะอยากรู้ว่าเทรนด์ที่น่าสนใจของปี2023ที่กำลังจะมาถึงมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเราได้รวบรวม5เทรนด์ที่น่าสนใจในแวดวงการทำบ้านค่ะทั้งจากภายในบ้านเราและเมืองนอกมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปุ๋มวิทนีศรีพินิจ Living Experience Designer ประจำอยู่ที่ SCG Home Experience สาขาเรียบด่วนเอกมัยรามินทราค่ะ5เทรนด์ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ1วัสดุก่อสร้างที่เน้นเรื่องความยั่งยืนในปีหน้านะคะเวลาเลือกวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุสำหรับแต่งบ้านเนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเทรนด์ที่จะมาแรงก็คือวัสดุก่อสร้างที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนค่ะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ช่วยรักโลกนั่นเองค่ะนอกจากจะมีให้เลือกมากขึ้นแล้วเนี่ยราคาของวัสดุก่อสร้างแบบนี้ยังมีราคาที่ต่ำลงด้วยค่ะตัวอย่างของวัสดุก่อสร้างหรือว่าตกแต่งประเภทนี้ก็อย่างเช่นฉนวนกันความร้อนสเตคูลสมาร์ทที่ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% ช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติหรือปูนโครงสร้าง SCG สูตรไทยบิดที่ลดการใช้ถ่านหินแล้วก็ไฟฟ้าในการผลิตค่ะ2. ปรับปรุงบ้านเก่าให้อยู่สบายมากขึ้นสำหรับใครนะคะที่อยู่บ้านเก่าแล้วรู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ในอดีตเนี่ยอาจจะเลือกที่จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเทรนด์ในเรื่องบ้านของปีหน้าเนี่ยจะให้ความสนใจกับการปรับปรุงบ้านมากขึ้นค่ะเพราะเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างรวมถึงเทคนิคการก่อสร้างนั้นจะช่วยให้การปรับปรุงบ้านเก่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรวมถึงการใช้เวลาและก็งบประมาณที่น้อยลงด้วยตัวอย่างเช่นเปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นหลังคาที่กันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านการติดตั้งผนังกันเสียงเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวห้องหรือติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศเพื่อให้บ้านอยู่สบายค่ะ 3. Universal Design เทรนด์ต่อไปนะคะที่เห็นได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะบ้านของเราที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือ Universal Design หรือที่เรียกกันว่าอารยสถาปัตย์ค่ะโดยการออกแบบตามหลักการนี้เนี่ยจะช่วยให้สามารถรองรับสมาชิกได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่หลายคนเคยเห็นเช่นบ้านที่ไม่มีธรณีประตูเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ใช้รถเข็นเคลื่อนไหวได้สะดวกพื้นกระเบื้องที่มีหน้าฝืดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มหรือสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ทำงานได้โดยไม่ต้องกดค่ะ4สีที่สบายตาและสีที่สดใสเพราะจากข้อมูลที่เราหามานั้นสีที่จะมาแรงในปีหน้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะนั่นก็คือเทรนด์สีเรียบๆแบบโทนธรรมชาติที่ดูแล้วสบายตากับอีกเทรนด์นึงที่สีสดใสแล้วก็ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาค่ะแต่เรานะคะไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะโทนสีใดโทนสีหนึ่งค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเลือกแต่งบางห้องเช่นห้องนอนอาจจะเลือกแต่งด้วยโทนสีเรียบๆในขณะที่ห้องรับแขกเนี่ยอาจจะเลือกแต่งด้วยโทนสีที่สดใสค่ะ5. บ้านที่สมาร์ทขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงราคาที่สามารถจับต้องได้ทำให้บ้านอัจฉริยะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยจะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่มาแรงในปีหน้าค่ะแต่ก่อนที่จะใช้ระบบสมาร์ทโฮมนะคะแนะนำให้ชวนสมาชิกทุกคนมาคุยกันก่อนค่ะว่าอยากได้ระบบสมาร์ทโฮมแบบไหนและมีงบประมาณเท่าไหร่เพราะคงไม่ดีแน่ค่ะถ้าเกิดใช้ระบบนี้แล้วไม่มีใครอยากใช้หรือตัวระบบนี้เนี่ยงบประมาณสูงจนทำให้กระทบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆของบ้านค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากปรับปรุงบ้านแล้วไม่ให้ตกเทรนด์หรือยังไม่แน่ใจเนี่ยว่าควรเริ่มต้นยังไงดีสามารถมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ ACG Home Experience สาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะและในวันนี้นะคะรายการบ้านดีสร้างได้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามสาระดีๆนะคะได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของทาง ACG Home Experience YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะตอนนี้นะคะผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ